รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาก็มีเนื้อวัวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนอกเหนือจากเนื้อวัวของเราเนี่ยที่เราต้องการปกติเวลาเราทำกับข้าวอ่ะสิ่งที่เราต้องการจากเนื้อวัวคือไม่เหนียวแล้วเรายังต้องการรสชาติอร่อยอร่อยจากการหมักเนื้อวัวด้วยวันนี้นานามีเคล็ดลับในการหมักเนื้อวัวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอันนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นสูตรก้นครัวของที่บ้านเลยเนื่องจากที่บ้านเราเป็นจีนแคะแล้วก็สูตรหมักเนื้อสูตรนี้เป็นสูตรที่ได้จากคุณปู่สอนคุณย่าหมักแล้วคุณย่าก็หมักโดยที่คุณย่าไม่กินเนื้อวัวเลยแต่ว่าอร่อยมากๆเราก็เลยอยากนำสูตรนี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมดูไปด้วยกันค่ะวันนี้เราได้เนื้อวัวมาวิธีการหั่นเนื้อวัวเนี่ยนะคะหลังจากทำความสะอาดแล้วเราจะเห็นว่าเนื้อวัวเป็นแบบนี้เราก็จะหั่นตามขวางเขาเพื่อที่ว่าเหมือนเป็นการทำลายเส้นใยเขาก็จะเหนียวน้อยลงแล้วเนื้อวัวแบบนี้สิ่งที่คนส่วนมากกลัวกันก็คือเขาไม่ค่อยมีมันสุกเกินไปเขาก็จะแห้งเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการหมักให้เนื้อเขานุ่มแล้วก็อร่อยด้วยเราจะหั่นเขาไม่ได้หนามากนะคะเพราะว่าเมนูที่เราจะเอามาทำต่อวันนี้ของอานาเนี่ยจะเป็นเนื้อสันในผัดน้ำมันหอยสูตรนี้คือเด็ดมากจริงๆกินตั้งแต่เด็กจนโตเลยใช้แค่ครึ่งเส้นน่าจะพอแล้วล่ะจากนั้นเราจะหมักส่วนผสมเนื้อของเรากันหลังจากได้เนื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะหมักเนื้อกันเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วเดี๋ยวนานาจะเอามือขยำนะอันนี้เป็นวิธีการหมักเนื้อง่ายๆซึ่งหมักเสร็จแล้วถ้ายังไม่ใช้เลยอ่ะก็สามารถปิดฝาเข้าตู้เย็นได้หลายวันเลยล่ะอันนี้เรามีน้ำตาลทรายนะคะพริกไทยป่นน้ำมันพืชเนี่ยจะช่วยให้เนื้อของเราเนี่ยนะคะฉ่ำไม่แห้งซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและอีก2เคล็ดลับของนานาคือแป้งข้าวโพดและไข่ขาวค่ะไข่ขาวเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มแล้วก็เวลาผัดเนี่ยก็จะไม่เห็นเป็นเนื้อไข่แต่ถ้าเกิดเราใส่ไข่แดงลงไปด้วยเนี่ยเวลาผัดปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นเป็นริ้วๆไข่แดงขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่น่ารับประทานถ้าจะอร่อยก็หมักเนื้อนี้เอาไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนำมาใช้นะคะหรือถ้าไม่มีเวลาก็ใช้เลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยากจะเก็บเตรียมทัพเปอร์แวร์แบบนี้นะคะเอาเนื้อสัตว์ของเราที่หมักแล้วใส่ลงไปปิดสนิทแบบนี้นำเข้าตู้เย็นค่ะจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบออกมาเรียบร้อยเมนูของเราวันนี้เราจะเอาเนื้อของเราเนี่ยนะคะมาทำเนื้อผัดน้ำมันหอยกันค่ะจากนั้นเราจะเอาเนื้อของเราใส่ลงไปในกระทะพอเนื้อของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเราก็เริ่มใส่น้ำแล้วก็ปรุงรสได้เลยจากนั้นใส่น้ำนิดหน่อยแล้วต้องการให้ผัดเสร็จแล้วมีความคลุกคลิกนิดหนึ่งเนี่ยพอเริ่มส่วนบางส่วนเริ่มสุกแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะใส่น้ำมันงาและเหล้าจีนลงไปช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากกับเมนูข้าวหมกไก่น้ำจิ้มแซ่บใส่น่องไก่ตีสะโพกลงในภาชนะตามด้วยผงทำข้าวหมกไก่กาโลโบเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วหมักพักไว้15นาทีใส่ข้าวหอมมะลิลงในหม้อหุงข้าวตามด้วยไก่ที่หมักไว้เติมน้ำแล้วปิดฝาหุงจนกระทั่งข้าวหมกไก่สุกและระอุดีเตรียมไว้วิธีทำน้ำจิ้มข้าวหมกไก่ผสมน้ำตาลทรายกับน้ำส้มสายชูน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปิดไฟยกลงพักไว้จนอุ่นใส่พริกขี้หนูเขียวจินดากระเทียมต้นหอมซอยใบสะระแหน่และผักชีลงในโถปั่นเติมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ปั่นจนละเอียดตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มสำหรับเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมเจียวรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวหมกไก่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหมกไก่น้ำจิ้มแซ่บเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูพาสต้าสลัดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกขี้หนูแดงสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่พาสต้าต้มสุกมะเขือเทศเชอรี่แหลงร้านแครอทหอมแดงพริกฝรั่งเนื้อไก่ย่างและกุ้งลวกลงในภาชนะใส่น้ำสลัดที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันตักพาสต้าสลัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยแฮมเบคอนทอดกรอบและพาสลีย์สับละเอียดพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเนื้อน้ำมันหอยมีหลายสูตรแต่สูตรนี้เป็นสูตรตกทอดมาจากที่บ้านอันนี้เรียกได้ว่าเป็นมรดกของชาวจีนแคะของบ้านเราเลยคุณย่าจะนิยมหมักเนื้อแบบนี้ไว้แล้วก็ผัดไฟแรงๆแป๊บเดียวเท่านั้นเองนอกเหนือจากเนื้อแล้วเราก็จะมีเห็ดฟางนะคะกระทะร้อนจัดๆแล้วเราผัดด้วยกันใส่น้ำมันพืชลงไปจากนั้นเราจะใส่เห็ดฟางลงไปก่อนนะคะระหว่างรอเห็ดฟางของเราเนี่ยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปในเนื้อวัวของเราเลยแล้วเราก็ใส่ขิงลงไปด้วยกันจากนั้นเราจะเอาเนื้อของเราใส่ลงไปในกระทะพอเนื้อของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเราก็เริ่มใส่น้ำแล้วก็ปรุงรสได้เลยมันใส่น้ำนิดหน่อยแล้วต้องการให้ผัดเสร็จแล้วมีความคลุกคลิกนิดหนึ่งเนี่ยพอเริ่มส่วนบางส่วนเริ่มสุกแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะใส่น้ำมันงาและเหล้าจีนลงไปยังเหลือสีชมพูอยู่นิดหน่อยอย่าตกใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาลงจานเสิร์ฟแล้วความร้อนสะสมที่มีของเขาเนี่ยจะทำให้เนื้อของเราสุกหมดเลยเนี่ยเนื้อชิ้นโตๆแบบนี้ทำเมนูเนี้ยยังไงก็ไม่เหนียวนะลองเอาสูตรหมักเนื้อของเราไปใช้รับรองอร่อยแบบอร่อยมากๆเลยล่ะThank you.
บางคนก็นิยมใส่ต้นหอมเป็นท่อนๆลงไปด้วยกันเลยแต่ว่าวันนี้เราอยากให้เขาสวยนิดนึงเราก็จะโรยต้นหอมแบบนี้ลงไปพริกชี้ฟ้าแดงนิดหน่อยแล้วก็นานามีผักชีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อผัดน้ำมันหอยสูตรบ้านนานาฉันยิ่งสั่งยังมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะพอมัดหมาเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะหมาดทำไมนะก็มาพรมน้ำอีกต้องให้มันหมาดหมาดไม่งั้นทอดเสร็จเดี๋ยวเห็ดจะไม่กรอบคุณผู้ชมพรมน้ำแต่ทั้งที่รู้ว่าพรมไปเขาก็จะไม่สดอีกไม่มีทางที่จะเขียวขจีได้แล้วก็เคล้าพอแบบฝุ่นๆน่ะเหมือนโรยแป้งฝุ่นที่ตัวลูกน้อยอ่ะคุณผู้ชมคร่าวแล้วเราก็โปรยปลายช้าๆให้เป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็ดฝอยๆกรอบๆเอาไว้โรยสลัดโปรตีนจากเห็ดดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะอย่าใจร้อนช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูผัดหมี่ฮกเกี้ยนกุ้งสดมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเห็ดหอมและกุ้งสดผัดพอสุกใส่เส้นบะหมี่ฮกเกี้ยนปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันเติมกระหล่ำปลีแครอทและถั่วงอกผัดส่วนผสมจนสุกทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงตักผัดหมี่ฮกเกี้ยนกุ้งสดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นและช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิอุ่นน้ำมันไว้ก่อนเพราะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆทีเดียวเหมาะกับฤดูร้อนนะคุณผู้ชมเรากินสลัดกันเถอะและสลัดวันนี้ดีมากเพราะเป็นสลัดเห็ดหยองถ้าใส่น้ำมันไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมเราจะทอดเห็ดให้กรอบมากๆก็ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันเตรียมไว้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเห็ดนางฟ้าฉีกฝอยๆแล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้ก็เกลี่ยใส่ถาดพักไว้สักครู่เดียวมันก็จะแบบหมาดๆคุณผู้ชมต้องมีมานะแล้วก็เพียรพยายามในการฉีกเห็ดนางฟ้าให้เป็นเส้นฝอยๆพอมัดหมาดเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะหมาดทำไมนะก็มาพรมน้ำอีกต้องให้มันหมาดหมาดไม่งั้นทอดเสร็จเดี๋ยวเห็ดจะไม่กรอบคุณผู้ชมพรมน้ำแต่ทั้งที่รู้ว่าพรมไปเขาก็จะไม่สดอีกไม่มีทางที่จะเขียวขจีได้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็มาใส่ถุงมือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคล้ากับแป้งพอใส่ถุงมือเสร็จคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิไม่ได้ละลายน้ำเราไม่ได้ใส่เยอะคุณผู้ชมต้องใช้แบบด้วยความระมัดระวังนะคุณผู้ชมนะค่อยๆใส่ทีละน้อยแล้วก็เคล้าพอแบบฝุ่นๆน่ะเหมือนโรยแป้งฝุ่นที่ตัวลูกน้อยอ่ะคุณผู้ชมคร่าวพอเคล้าเสร็จนะคุณผู้ชมนะก็พักไว้สักครู่หนึ่งอย่างเงี้ย
ให้แป้งเนี่ยเกาะติดกับเส้นของเห็ดนางฟ้าที่เราฉีกฝอยไว้เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะว่ามันมีแป้งเล็กๆเคลือบอยู่คุณผู้ชมเรามาดูว่าน้ำมันร้อนได้ที่หรือเปล่า1เส้นระดับ1แล้วอู้ตายได้คุณผู้ชมอู้ตาย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 ไวมากแล้วเราก็โปรยปลายช้าๆให้เป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็ดฝอยๆกับกรอบเอาไว้โรยสลัดโปรตีนจากเห็ดดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะอย่าใจร้อนโอ้ยตายแล้วเราก็ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมประเดี๋ยวเห็ดก็จะเหลืองกรอบสวยงามน้ำมันก็ยังคงดูสวยเห็นไหมคุณผู้ชมไม่เป็นอะไรเลยนี่ไงเริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราเอามาโรยหน้าสลัดก็จะดูชวนรับประทานเสร็จแล้วเรียนเนี่ยนะเสร็จแล้วนี่เราเอาตักขึ้นนะคุณผู้ชมพักเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะเหลืองมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าความร้อนที่มีอยู่ตรงเห็ดเนี่ยยังคงทำให้เห็ดเหลืองต่อเราก็มาทอดต่ออีกช่วงเทศกาลกินเจหรือเราอยากจะดูแลสุขภาพพวกนี้ก็โอเคเลยนะเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มเหลืองแล้วปิดเตาซะเป็นการประหยัดเทียบสีให้ใกล้เคียงกันไม่ใช่ทอดครั้งที่สองดำปื้อหรือเงี้ยนะคุณผู้ชมนะน้ำมันที่เหลือจะทอดอะไรล่ะคุณผู้ชมรีบจัดการหยิบมาทอดซะแล้วน้ำมันนี้ก็จะได้เททิ้งไปซะเลยไม่เก็บข้ามวันมาใช้ใหม่นะเอาละเรามาเตรียมสลัดกันนะคะจัดผลไม้กับผักสดเสร็จแล้วมีแข็งมีนิ่มมีเขียวมีแดงมีเหลืองมีหวานมีเปรี้ยวเห็นไหมคุณผู้ชมเทคนิคในการจัดสลัดให้ชวนรับประทาน1ต้องคำนึงถึงสีสัน2ต้องคำนึงถึงความนุ่มพอเข้าปากแล้วมันดูละมุนไปหมดในปากของเรานะคุณผู้ชมกลิ่นก็เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องดูอันนี้กลิ่นหอมอันนี้กลิ่นนึงอันนี้กลิ่นนึงพอกิน3อย่างก็แบบอู้ตีกันในปากกลิ่นจะรุงมากชวนรับประทานมันดูแอปเปทไทส์อ่ะคุณผู้ชมอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวอันนี้รสชาติอีกแบบนึงอมเปรี้ยวอมหวานพอรับประทานรวมกันก็เป็นสลัดที่ดูดีแล้วก็มีคุณภาพอยากให้ดูแพงนิดนึงคุณผู้ชมแองโชวีสักชิ้นหนึ่งวางพาดเอาไว้หมกหมกเดี๋ยวเวลาคลุกอ่ะใครโชคดีได้แองโชวีอุ๊ยอร่อยอ่ะเค็มอร่อยจริงๆก็ปลาเค็มบ้านเราปลาอินทรีย์ก็ได้นะคุณผู้ชมเอาไปโรยๆแองโชวีคุณผู้ชมเดรสซิ่งก็ต้องให้ดูเหมาะสมกับความเป็นแองโชวีนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมะนาวลงไปในชามอ่างพอใส่มะนาวเสร็จคุณผู้ชมใส่อะไรลงไปสีมันก็จะสดขึ้นมาทันทีอย่างเช่นพริกแดงใส่ไปแล้วมันก็แดงล่ะคุณผู้ชมแต่มันจะไบรท์ขึ้นมาหอมแดงใส่ไปทันทีที่โดนน้ำมะนาวสีก็จะดีขึ้นกระเทียมสับอันนี้เป็นเดรสซิ่งที่ปรับปรุงมาแบบไทยโดนใจแน่นอนเกลือป่นนิดหนึ่งคุณผู้ชมน้ำมันต้องใส่น้ำมันเมล็ดทานตะวันมรกตอันนี้ไม่ต้องโดนความร้อนใส่แล้วรับประทานได้เลยเราก็ใส่น้ำมันลงไปคุณผู้ชมจะตกใจอุ๊ยตายทำไมจันใส่น้ำมันเยอะมาเยอะเวลาก็ทำเดรสซิ่งตีๆไปประเดี๋ยวมันก็จะเข้ากันคุณผู้ชมออกมาเป็นครีมเห็นไหมสีจะขุ่นเมื่อกี้น้ำมันลงไปใสจะแหววพอโดนน้ำส้มโดนอะไรต่ออะไรเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนเห็นไหมมันมีความข้นในบัดดลเห็นไหมอู้ตายแล้วดูสิเปลี่ยนทันทีขออนุญาตเติมน้ำมันอีกนิดนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าพริกหอมกระเทียมเราเยอะๆสักนิดหนึ่งจะรู้ได้ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องแบบทำบ่อยๆอ่ะเปรี้ยวเรายังไม่ได้ใส่มะนาวเยอะใส่ไปนิดหนึ่งเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีนี่ขวดนี้ที่จะทำให้เดรสซิ่งเราดูน่ารับประทานมากอันนี้คือซาวรสฟรุตเบสตาเนเจอร์เทสปกติเราซื้อมาทำเครื่องดื่มมาท็อปปิ้งขนมได้สารพัดนะคุณผู้ชมแต่วันนี้จะแนะนำคุณผู้ชมมาทำเป็นสลัดเดรสซิ่งซึ่งให้ความอร่อยมากทีเดียวเราก็เทลงไปเลยคุณผู้ชมจะมีทั้งหวานแล้วก็เปรี้ยวอยู่ในนี้ทันทีครบเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะจับตัวแบบเนียนดูน่ารับประทานทันทีเลยคุณผู้ชมตาย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 เปลี่ยนช้อนนะคะเปลี่ยนช้อนค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าพอไปเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วว้าวว้าวว้าวกันทุกคนนะคุณผู้ชมเราก็ต้องมั่นใจ
ว้าว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 เลยคุณผู้ชมถูกใจมากโอ้ยตายแล้วอร่อยได้อะไรจะขนาดนี้เสิร์ฟใส่ภาชนะต่างหากใครอยากได้น้ำสลัดฉ่ำแค่ไหนก็ตามใจนะคุณผู้ชมเป็นการทำ dressing ที่เก๋ไก๋มากดูสีสิดูดีดูดีอ๋อลืมไปคุณผู้ชมเห็ดที่เราทอดไว้ท็อปไปบนสลัดชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วรีบรับประทานนะคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้าทางเวิร์คคอยช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการทอดปลาเค็มให้ชิ้นสวยแล้วก็เอาปลาเค็มอร่อยๆของเรามาทำข้าวผัดปลาเค็มกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะจากนั้นคุณเอาปลาเค็มของเราลงทอดเมนูของเราวันนี้จากปลาเค็มของเราจะเป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มค่ะจะเห็นว่ากระทะนานาร้อนมากนะเพราะฉะนั้นใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วนะขยี้ได้เลยไข่เขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้น่ารับประทานมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่ปลาเค็มของเราลงไปนานาจะเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งอยากให้มีโรยหน้าวันนี้ใครที่อยู่กับบ้านและอยากหาอะไรง่ายๆรับประทานต้องตำรับนี้นะคุณผู้ชมบะหมี่ต้มยำแห้งหม้อดินนะครับโอ้เห็นไหมเป๊ะเลยพอ5วินาทีปุ๊บกลิ่นรวมกันออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมเปิดหม้อนะคะปึ๊บโอ้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ